ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับชกชัยอินไทยแลนด์ครับมาพอครับพี่น้องคือเก่าครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมาลงเลื่อนแตงกวาครับมาเบิ่งพี่ๆน้องๆเฮ็ดเก็บแตงกวาครับแล้วก็สิมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพอได้บอกพี่บอกน้องนะครับพอได้เบิ่งนะครับก็ติดตามรับชมได้ครับครับนี่ครับสวนแตงที่อิสราเอลเนาะครับก็สิประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยครับทั้งหัวหน้าเพิ่นครับทั้งหัวหน้าเพิ่นก็เก็บแตงอยู่นี่แหละครับสลอมมาละไปสวัสดีครับสลอมนี่คือสวัสดีเด้อครับเด้อนี่ครับหัวหน้าไก่สวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับผมครับหัวหน้าไก่ทำงานตามสบายเลยครับนี่ก็เพิ่นก็เก็บแตงอยู่นี่เนาะครับเนาะอายุแตงนี่เก็บประมาณเท่าไหร่หัวหน้า2เดือนน้อยๆบ่ครับ2เดือนน้อยๆ2เดือนครึ่งนี่ล่ะ2เดือนครึ่งประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ผมว่าน่าจะ2เดือนแล้วล่ะผมว่าก็สิเก็บไปอีกจักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ทางบุรีรัมย์นะครับโคราชครับโคราชโคราชบ่ว่าได้มั้ยโอ้หน้าตาอุ้ยลำโคราชหรือบุรีรัมย์บ่เนี่ยโคราชครับโคราชว่าได้มั้ยว่าได้มั้ยครับผมเอาจัดไปครับหน่วยแถลงครับหน่วยแถลงหน่วยแถลงนะครับคาดเอานะครับหน่วยไอ้หน่วยบ่งามนี่บ่เอาครับต้องเอาหน่วยลักษณะนี่ครับอันนี้บ่เอาน่ะครับโอ้ยเสียดายแท้ครับเอาหน่วยงามนี่ล่ะครับครับเอาไว้ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะแสดงว่าผมกับพี่น้องเจ้าลักษณะนี่ครับแบบนี้บ่เอาได้ครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งเย็บนี่ครับแบบนี้ก็บ่เอาบ่ครับเนี่ยครับมันใหญ่เกินไปครับใหญ่เกินไปบ่ได้ขนาดหน่วยใหญ่ก็บ่เอาอีกครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากันเพิ่นว่าเอาไว้ให้พี่ให้น้องครับกับผมก็สิอยู่ในเครือข่ายนั่นคือกันล่ะครับเบิ่งทรงแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าก็เป็นพี่น้องเพิ่นคือกันพี่น้องก็มาเด้อครับเด้อโมชาบเดบยาครับครับผมแค่มีสวนเด้อครับใจดีครับหัวหน้าเพิ่นใจดีเพิ่นอันไหนบ่ได้ขนาดแกงก็มาแล้วครับครับอันไหนเพิ่นบ่ได้ขนาดนี่ก็เพิ่นก็ใหญ่โพดเพิ่นก็สิเก็บไว้ให้คนไทยนี่แหละครับใจดีครับหัวหน้าไก่แก่นะครับแล้วก็ทุกคนล่ะครับคนไทยอยู่นี่ใจดีเบิดทุกคนครับไอ้ในการเฮ็ดงานของเพิ่นนะครับในการปลูกของเพิ่นนี่ก็เพิ่นสิปลูก2แถวบ่ฮู้น่ะ2แถวหรือแถวเดียวครับเดียวครับแต่ว่าสายยาง2เส้นอ๋อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งสายยางนี่ครับนี่ครับพี่น้องสายยางนี่ก็สิหลายเส้นนะครับแต่ว่าเพิ่นปิดไว้แล้วครับเพิ่นปิดไว้แล้วเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับเพิ่นก็สิปลูกไว้ประมาณห่างประมาณฟุตนึงบ่ครับลำต้นประมาณฟุตนึงล่ะครับพี่น้องแล้วก็สายน้ําของเพิ่นก็สิมี2เส้นครับคูไปเลยนะครับการให้น้ำให้ปุ๋ยได้หัวหน้าจังไดเนี่ยเพื่อนตั้ง ตั้งไว้อยู่คว่ำหมดเหรอครับตั้งไว้คว่ำแล้วก็ปล่อยมาให้ดินมันซุ่มซึนอยู่ตลอดวะครับก็มือนึงสิไหลอยู่2เที่ยครับไหลแต่ยามมื้อเช้ากับยามมื้อแลงเช้ากับแลงประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงนึงบ่ครับบ่ฮอดครับบ่ฮอดมันบ่บ่ฮอดแล้วก็เพิ่นก็สิผสมปุ๋ยไปน้ำมันบ่ครับครับปุ๋ยนี่เพิ่นบ่ได้เปิดตลอดดอกเนาะคิดว่าบ่ครับช่วงไหนเพิ่นเร่งเพิ่นก็สิปล่อยปุ๋ยใส่กันบ่ส่วนมากก็สิมีน้ำธรรมดามันบ่ครับน้ำธรรมดาเนี่ยครับเพราะว่าในการลดน้ำให้น้ำเนี่ยก็บ่แม่นว่าเฮาสิให้ปุ๋ยตลอดคือบางครั้งก็บ่ให้เนาะแม่นบ่บางครั้งก็บ่ต้องให้ปุ๋ยครับก็เบิ่งแหละครับคั่นบักแตงเฮาบ่งามเฮาก็ปล่อยแหละครับแม่นปล่อยปุ๋ยมาแหละครับแม่นครับแม่นบัดนี้ในการฉีดยาได้ครับเฮาน่ะมีฉีดยาหยังแน่บ่ครับฉีดยาก็มีเร่งแน่น้อยนึงครับฉีดยาเร่งมะแรงบ่มีครับเอาเร่งหน่วยเร่งทุกอย่างเนาะครับเร่งให้มันใหญ่กว่าเก่าบำรุงในการฉีดของเพื่อนนี่ฉีดแบบไรครับเอารถไถจอดไว้ข้างนอกลากสายมาบ่ครับครับผมครับโอ้ประมาณนั้นครับในการฉีดยาของเพื่อนคือจอดรถไถไว้ด้านนอกครับแล้วก็เอาสายยางย่างเขาฉีดเลยครับเพราะว่าระยะก็บ่ไกลปานใดครับประมาณ30เมตรได้ครับประมาณนี้ครับในการเฮ็ดสวนแตงของเพิ่นไล่แตงสิว่าจังได๋ล่ะสิว่าสวนหรือแตงไล่ดีครับบ่ไล่บ่แม่นดอก
ปลูกปลูกแตงในลงเลื่อนเนาะครับเนาะว่าประมาณนั้นนะครับเจ้ากับความสูงกับเห็ดมาแซ่จะขวางข้างแน่เนาะพอดีเป๊ะเลยครับพี่น้องเลยวันนี้ในการพันยอดของเพื่อนกับสีมีเชือกครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่ปลูกไว้แล้วขึ้นมาจังน้อยเพื่อนกับสีพันตรงยอดคล้ายๆมะเขือเทศแล้วครับพี่น้องคล้ายๆกันครับพันขึ้นไปเรื่อยๆพ่อขึ้นไปสุดปุ๊บเพื่อนกับตอนนี้ปล่อยเล่นมั้งครับพ่อนะปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยหอยลงมาครับเก็บอีกบ่เกิน3เทื่อดอกนี่เก็บอีกประมาณ3เทื่อกับพ่อแล้วครับพี่น้องลื้อบ่นี่ตอนลื้อนี่ถือว่างานเข่าเล่นมั้งครับพ่อนะว้ายแม่นงานเข่าเล่นบ่ เป็นตาขั้นดีบ่ครับพ่อนะเบิดเมืองกันบ่ก็มีหนักมีเบานะครับเนาะงานการอิสราเอลเนาะครับมองนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆก็บ่ค่อยดกบ่ได้ครับแต่ว่ามองดกก็มีอยู่บ่ครับมีครับคุณโอเคครับเดี๋ยวไปพูดคุยทั้งหัวหน้าทั้งไอ้น้องบัวหรือทั้งไหนนอกบางนึงร้อยเอ็ดเนาะครับโอ้เนาะผมก็ได้ครับมาอีกล็อกนึงครับพี่น้องล็อกนี้ก็จะมีคนเก็บอยู่ครับโอ้ยเสียดายแต่ครับนี่ปัดโถบ่เอาบ่ครับเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผู้บ่าวทั้งไหนครับผมทางร้อยเอ็ดอำเภอใดก่อปทุมรัฐครับผมปทุมรัฐครับผมร้อยเอ็ดครับเมืองร้อยเกินครับครับผมไอ้หุ่นชิบลงจังหน่อยเป็นยังเนาะบ่ได้บ่แม่นชิบกางเกงหัวนะชิบหน้าเจ้าน่ะอยากว่าได้มั้ยแย่อยู่แย่อยู่นี่เนาะเออเอานี่สวัสดีทางบ้านด้วยนี่สวัสดีครับสวัสดีโอ้ยคักอยู่เนี่ยผู้บ่าวทางร้อยเอ็ดเนาะครับเนาะครับโอ้ยบอกว่าให้รูดชีพเพื่อนกับกลมมึงกางเกงนะเว้ยว่ารูดชีพเนี่ยแย่อยู่เอ้าตามสบายหัวหน้าโอ้ยพอยายโชคก็ได้แล้วครับเนาะแย่อยู่มาใหม่มาครับมาใหม่มาใหม่อยู่นี่อยู่อิสราเอลจักปีแล้วครับอยู่3ปีครับ3ปีสามปี4เดือนแม่นบ่อยู่นี่ได้จักเดือนแล้วครับเดือนเดียวครับผมเดือนเดียวเพราะว่าครั้งที่แล้วผมมาบ่เห็นเนาะครับเนาะผมมาถ่ายตั้งแต่ไออยู่นี่สูงประมาณบ่ถึงเมตรครับตอนนี้3เมตรแล้วทำงานปกติครับทำงานปกติเลยครับผมถึงมาจากสวนผักบ่ครับครับสวนผักครับผมอยู่ไกลบ่นี่ครับมองเก่าครับผมนี่ครับโอ้นี่หบโอ้ยไกลๆตัวเสียนะครับไกลๆครับมาทานครับเลือกเอางานเสมอได้จากงานเหมือนเลยบ่เอาคือมี2กล่องครับแบบนี้มีหน่วยใหญ่กับหน่วยน้อยครับอันนี้ครับหน่วยใหญ่ครับผมเพิ่นบ่เอาครับผมบ่เอาตินี่บ่เอาติครับเอาไว้เฮ็ดหยังครับเนี่ยไปแจกพี่แจกน้องครับผมแม่นบ่โอ้ยแสดงว่าผมเป็นพี่น้องเจ้าท่านนะมาตรฐานครับอันนี้ครับผู้บ่าวทางร้อยเอ็ดนะครับบอกให้เพิ่นรูดชีพเพิ่นกับห้วยสับขาหลอกเล่าคนนึงบอกลูกชีพกับรูดรวดเร็วก้มนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาตรฐานผู้บ่าวทางไหนครับอุดรครับอุดรว่าได้ไหมครับผมว่าที่ยัดเยียดอันบุรีรัมย์ให้เพิ่นกับว่าอุดรอีกแล้วแย่อยู่นะครับเก็บเลยครับอู้ยคักนี่ครับผมมีออเดอร์ครับเก็บได้เท่าไรขายได้เบิดครับแม่นบ่ครับครับผมมาทานครับโอ้ยเพิ่นกับทีมหลายเนาะครับเนาะอันที่หน่วยบ่มีคุณภาพครับเพิ่นบ่เอาบ่งามครับทีมเพิ่นบ่งามบ่เอาครับนี่ครับบ่เอาครับบุดๆเบี้ยวเบี้ยวนี่ครับบ่เอาที่จริงอ่อนกำลังดีเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าบ่เอาครับเพิ่นสิเอาแบบหน่วยซื่อๆครับซื่อๆนี่คือตรงๆนี่ครับแบบนี้นี่คือถือว่าผ่านออยครับพี่น้องถือว่าผ่านออยครับแบบนี้ครับในการมาเบิ่งสวนแตงของเพิ่นนะครับปลูกง่ายครับสำหรับคนไทยนะครับบ่ได้ดูแลอย่างยากครับตอนปลูกนี่เป็นเบี้ยบ่ครับเบี้ยครับเอาเบี้ยมาลงนะครับเนาะลงแล้วก็ให้น้ำทางสายยางแล้วก็แค่มาพันยอดขึ้นไปเนาะครับเนาะพันยอดขึ้นไปเรื่อยๆตามเชือกครับแล้วก็ถึงเวลาเก็บนี่ก็โอ้ยถึงเวลาดูแลรักษาฉีดยาบำรุงเร่งแรกๆก็สิเป็นฮอร์โมนเร่งละเนาะคิดว่าเร่งมันใหญ่ไวๆครับช่วงที่มีลูกไม่ยังก็สิปรับเปลี่ยนในการฉีดยาของเพิ่นไปอีกนะครับก็ถือว่าดูแลง่ายครับเพราะว่าให้น้ำทางสายยางให้ปุ๋ยทางสายยางอันนี้ครับโอ้ยมาตรฐานอุดรส่งเข้าประกวดอุดรนี่ร้ายครับว่าได้ไหมจอนสินเลียนพร้อมวันไหนจอนสินเลียนมันว่าโอ้บางนึงบอกให้เพื่อนรูดชีพ
ผมก็ลืมบอกบอกว่าให้รูดชิปมันปิดหน้าเปิดหน้าเนี่ยครับกับบอกว่าเนาะครับเนาะลงตัวเนาะว่าได้ไหมผมก็เว้าให้ซับขาหลอกเจ้านี่ล่ะโอเคครับครับนี่ครับกับพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับคนไทยในอิสราเอลในการทำงานนะครับเก็บแต่งของเพิ่นยากับบ่ได้สีดครับแม่นบ่ห่วยเจ้าคือกินอ่างผมแท้แย่อยู่นี่แหละครับการเฮ็ดงานนะครับเฮ็ดงานปลูกแตงกวาแตงกวาก็ดูแลบ่ยากครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นระบบเบิ่นแล้วเฮาเอาเบี้ยมาปลูกเบี้ยปลูกแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆก็พันยอดขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีแรกๆก็สิฉีดยาหยังวะนะฉีดเร่งจังหน่อยบ่ครับครับเร่งให้ใหญ่นะครับพอใหญ่ดีแล้วก็พันยอดอย่างเดียวครับพอมีหน่วยพอเก็บก็เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเก็บขายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่วงที่ฉีดยาเร่งคล้ายๆครับบำรุงหน่วยเร่งดอกเร่งผลประมาณนี้เพิ่นก็สิมีฉีดเป็นปกติครับก็ธรรมดาบ่ได้มีผสมหยังเนาะแตงกวาเนาะบ่ผสมเกสรนั่นนี่บ่มีดอกครับก็คือว่าสบายๆครับสำหรับแตงกวานะครับก็มีหน้าที่ก็ประมาณนี้แหละครับดูแลแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องหยังก็เป็นออโต้เบิดเลยครับพี่น้องมื้อนี้ครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับทางปุ่นก็กินอย่างเดียวเก็บไม่กินน้ําแน่มามาเอาหน่วยงามๆกินได้แท้บ่ครับงามกลมๆโอ้ยนี่ครับมาตรฐานครับกินได้แท้บ่ครับเนี่ยเป็นหยังเนาะเพิ่นรับประกันครับกินให้เบิ่งล่ะบ้าแซ่บแล้วเฮ็ดเองเนาะมีการฉีดมาทานครับอยู่ในโรงเรือนครับมีการฉีดน้ำตาลพร้อมด้วยนะครับฮะน้ำตาลกับฉีดด้วยฉีดใส่เพื่อยังน้ำตาลเห็นหวานเหรอฮะเห็นหวานเหรอแม่นบ่แม่นฉีดใส่แบบไหนฉีดใส่หน่วยเลยฉีดไปน้ำกันครับเขาฉีดยานี่เหรอโอ้ผสมน้ำตาลไปน้ำบ่ครับแม่นครับน้ำตาลแบบไหนครับน้ำตาลสมกาแฟเขานี่เหรอแมนบ่แมนอันนี้เป็นสูตรครับพี่น้องเป็นสูตรแห้งแกงทั่วหวานสีรสครับหลายเทือหลายคนอยู่กับที่สีบุ้งหูจักวันน่ะหลังจากที่ผมชิมแล้วแตงเจ้ามันคือเป็นส่งหวานๆแท้ครับสีอันน้ำตาลครับสีน้ำตาลเอ้ามีสีน้ำตาลคือกันบ่ครับครับผมโอ้มาทานครับเฮ็ดแบบใดพ่อได้พ่อบอกพี่บอกน้องเฮาได้บ่ครับบอกได้ครับบอกได้เป็นบางคนอาจจะบ่รู้นะครับเพิ่นสิเฮ็ดแบบไรครับในการฉีดน้ำตาลแบบไรครับลองอธิบายจักหน่อยก็น้ำตาลทรายบ้านเฮานี่แหละครับน้ำตาลทรายขาวนี่แหละครับผสมแบบไรบ่เนี่ยก็ผสมกิโลนึงใส่อันน้ํา100ลิตรครับใส่น้ํา100ลิตรครับกิโลนึงบัดนี้ฉีดใส่ผสมกับยาบ่ใบนี่แหละครับบ่หรือว่าน้ำตาลอย่างเดียวใส่น้ำตาลอย่างเดียวครับแม่นบ่ฉีดใส่ใบธรรมดาคือเฮาฉีดยาอ๋อนี่ล่ะก็คือฉีดไปทั่วเลยครับโอ้นี่ก็คือถือหน่วยนั่นเองดอกอันนี้ก็คือเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรว่าทำยังไงให้น้ำให้แตงกวาหวานมันบ่ครับแตงทั่วฉีดน้ำตาลฉีดน้ำตาลครับใส่แดงใส่ขาวครับผมใส่ขาวครับผมน้ำตาลใส่ขาวครับครับมาทานครับ1กิโลต่อน้ำ100ลิตรโอ้100ลิตรพุ่นติครับมันสิบ่หลายพุ่นบ่100ลิตรบ่หลายมันบ่น้ำโอเคครับนี่ก็เป็นสูตรนะครับที่จะได้แตงให้หวานนะครับก็คือเพิ่นฉีดน้ำตาลครับผมฉีดน้ำตาลไปด้วยโอเคครับเฮ็ดไปน้ำก็กินไปน้ำเนาะทั้งพุ่นก็ได้โอเคครับผมอยู่ก็พอได้อยู่ครับแม่นบ่แตงพอแตงหวานดีผมก็กินไปแล้วหน่อยนึงหวานอีหลีครับพี่น้องหวานอีหลีรับประกันเลยครับว่าหวานครับหวานอีหลีครับนี่ครับผู้บ่าวทั้งหนองบัวลำพูครับอำเภอเมืองครับบ้านเผ่าเนาะครับเนาะคนอยู่บ้านเผ่าครับบ่าวน้องบัวบ่าวน้องบัวเงาหงอยใจลอยลงนะครับเอาจักหน่อยครับพี่น้องย่างไปย่างมากครับเพราะผู้บ่าวร้อยเอ็ดแล้วครับย่างไปย่างมากครับไปเรื่อยๆครับเก็บล็อกนี้แล้วครับไปเก็บอีกล็อกนึงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปทักทายผู้บ่าวทั้งลำปางครับสวัสดีครับมนะสวัสดีครับผู้บ่าวจากลำปางเนาะครับเนาะเก็บได้หลายบ่ล่ะครับมื้อนี้เก็บหลายครับพอเฮ็ดอยู่ดอกเนาะมีปัญหาบ่ครับในการยื้อโอ้ ได้โดดเอาได้โดดเอาเนาะครับเพิ่นนี่ได้โดดเอาครับพี่น้องโอเคครับผมมาจากลำปางเนาะครับเนาะ
มีโค้งให้กินพร้อมอุ้ยมาทานครับสำหรับในมื้อนี้นะครับโชคชัยยินไทยแลนด์ครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งการเก็บแตงอยู่ที่อิสราเอลนะครับก็หวังว่าสิได้เป็นประโยชน์บ่น้อยกันหลายครับสำหรับคลิปนี้ก็โชคชัยยินไทยแลนด์ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับขอบคุณสำหรับการรับชมครับทุกกำลังใจครับไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ